สวัสดีค่ะวันนี้เราชวนมาดูการรีโนเวทห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นภาพ before ของห้องน้ำแบบเก่านะคะเป็นการออกแบบที่เก่าแล้วของอาคารพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็คับแคบไม่ค่อยระบายอากาศนะคะเดี๋ยวเราจะทำใหม่ให้เต็มพื้นที่ถึงบริเวณหน้าต่างด้านโน้นเลยนะคะเริ่มจากช่างนะคะจะเริ่มเอาสุขภัณฑ์ต่างๆออกก่อนนะคะหลังจากนี้ก็เริ่มรื้อโครงสร้างกำแพงเดิมออกนะคะทุบรื้อบริเวณห้องน้ำเก่าออกหมดแล้วนะคะช่างได้ทำการทาสีรองพื้นเหล็กเพื่อกันสนิมนะคะกับเหล็กทุกตัวที่เอาขึ้นไปทำนะคะอันนี้ช่างเริ่มทำโครงเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะด้วยเหล็กทั้งหมดนะคะแล้วก็เริ่มทำโครงผนังห้องน้ำนะคะอันใหม่ขึ้นมาค่ะตอนนี้นะครับผมทำซิงค์ด้วยโครงเหล็กได้ทำซิงค์ลอยไม่มีขาแล้วก็มีตรงนี้ทำเป็นโครงเพื่อจะกั้นผนังเพื่อจะทำเป็นผนังเบาเพื่อจะเป็นกล่องให้เดินท่อน้ำดีกับท่อน้ำทิ้งก็คือข้างในนั้นจะเป็นท่อน้ำกับไฟใช่ท่อน้ำไฟแล้วก็ติดผนังเข้าไปนี่ก็เป็นซิงค์แล้วก็เป็นตรงนี้ค่ะใช้เหล็กหมดเลยใช้โครงเหล็กหมดเลยครับอันนี้คือแข็งแรงแค่ไหนคะแข็งมากอันนี้หนให้ดูนะคะเดี๋ยวนะคะแข็งแรงมากครับไม่ต้องกลัวเลยนี่น้ำหนักเท่าไหร่คะ38อ๋อ38ใช่นี่นะคะคูณ2เข้าไปนะคะน้ำหนักหนเข้าไปก็ไม่เป็นไรสบายสบายนี่ก็คือใช้เป็นเหล็กอะไรคะเหล็กหนาเท่าไหร่นะอันเนี้ย 1.5 มิล 1.5 ถือว่าดีมากแล้วก็
ติดกับผนังทุกตัวเลยนี่ก็เหล็กตรงนี้ก็เอาเป็นตัวยึดกับโถชีผู้ชายนะครับตรงนี้ก็จะหนาหน่อยใช่ไหมหนาเพราะว่ามันต้องแปะไว้กับฝาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวยึดของโถชีผู้ชายแล้วก็จะแน่นแล้วก็มั่นคงอันนี้ส่วนฐานคานข้างล่างมันก็คือค่อนข้างถาวรนะคะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการซื้อซิงค์สำเร็จรูปอย่างเงี้ยก็คือแบบนี้ก็ได้ซิงค์สำเร็จรูปอันนึงวันนั้นเราไปดูเท่าไหร่ 4,000 ป่ะ 4-5,000 3,000 4,000 5,000 อย่างเงี้ยแต่ว่าทำนี้แข็งแรงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้รวมหินรวมปูกระเบื้องก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 เท่ากันแต่ว่าได้ถูกมั้ย 4,000 ได้รุ่นเลยถึงนู่นเลยได้ยาวนี่กี่เมตรเนี่ยนี่3เมตร40แต่มีนู่น3เมตร40รวมค่าช่างค่าปูกระเบื้องค่าหินแล้วก็น่าจะตกอยู่ประมาณคำนวณแล้วอยู่ประมาณ 4,000-4,500 บาททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุยกับช่างอย่างไรตกลงกับช่างตามแบบได้แล้วแบบที่เราต้องการไหมยูริฝากช่วยกดอะไรบ้างคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะ สร้างหมดแล้วนะ